สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะผมจะมาชวนเพื่อนๆดื่มน้ำตอนเช้ากันค่ะตื่นนอนมาปุ๊บนะคะดื่มน้ำเลยค่ะ 1-2 แก้วต่อวันเพื่อว่าเราจะได้ขับถ่ายดีขึ้นนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของระบบการหมุนเวียนเลือดด้วยค่ะการดื่มน้ำนะคะจะเป็นต่อร่างกายของเรามากๆเลยนะคะวันนึงก็ควรจะดื่มน้ำให้ได้ประมาณ8แก้วต่อวันเดี๋ยวมาดูเหตุผลกันนะคะว่าทำไมถึงควรที่จะตื่นนอนมาแล้วก็ดื่มน้ำตอนเช้าเลยนะคะเดี๋ยวมาฟังกันค่ะน้ำนะคะเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์เพราะว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมีน้ำเป็นส่วนประกอบถึงประมาณ 70% เลยทีเดียวในเลือดนะคะมีน้ำเป็นส่วนประกอบกว่า 90% ในสมองของเราก็มีน้ำเป็นส่วนประกอบประมาณ 85% ในแต่ละวันเนี่ยเราจึงควรดื่มน้ำให้ได้ปริมาณที่พอเหมาะกับความต้องการของร่างกายโดยทั่วไปนะคะมนุษย์เราเนี่ยควรจะดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วต่อวันค่ะและช่วงเวลาที่เราตื่นนอนตอนเช้านะคะควรจะดื่มน้ำนะคะ 1-2 แก้วจะมีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยขาดน้ำมาตลอดทั้งคืนจะทำให้เราสดชื่นแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายด้วยนะคะยังช่วยป้องกันอาการท้องผูกนะคะช่วยกระตุ้นให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยทำให้ร่างกายขจัดสารพิษต่างๆออกจากร่างกายได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนของเลือดให้ทำงานได้เป็นปกติช่วยกระตุ้นการทำงานของอวัยวะภายในแล้วก็ช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญของร่างกายด้วยค่ะและในแต่ละวันนะคะก็ควรจะดื่มน้ำเป็นระยะนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยก็อาจจะสูญเสียน้ำจากการขับถ่ายหรือว่าจากเหงื่อที่ออกไปนะคะดังนั้นเนี่ยตลอดวันเนี่ยก็ควรจะดื่มน้ำเป็นระยะแล้วก็ช่วงเวลาที่ก่อนรับประทานอาหารนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ควรจะดื่มน้ำด้วยค่ะเพราะว่าจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็หลังรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ควรจะดื่มน้ำประมาณ1แก้วนะคะเพื่อให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะและก่อนนอนนะคะก็ควรจะดื่มน้ำ1แก้วก่อนนอนด้วยค่ะเพื่อว่าป้องกันการขาดน้ำในช่วงเวลานอนด้วยนะคะน้ำเป็นสิ่งสำคัญต่อร่างกายมนุษย์มากๆเลยนะคะน้ำมีประโยชน์กับชีวิตเรามากๆจริงๆเลยนะคะดื่มน้ำกันนะคะทุกๆคนดื่มน้ำกันให้เพียงพอค่ะ